สวัสดีครับมาพบกันกับณจุ๋ยเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการเลือกจุดโฟกัสสำหรับ USRP นะครับก็มีวิธีการจัดการการโฟกัสอยู่2แบบนะครับอันแรกก็เข้าไปที่เมนูแต่สำหรับง่ายๆนะครับก็มาทัดที่หน้าจอยเลยนะครับเพราะว่าเมนูผมว่ามันเสียเวลานิดนึงครับก็มาที่กดที่ตัวคิวตรงนี้นะครับ1ครั้งปั๊บแล้วก็มันจะมีที่มุมซ้ายนะครับเลือกโฟกัสนะครับถ้าใครเคยใช้พวก USM50 อะไรก็จะคล้ายๆกันนะครับกดตัวคิว1ครั้งแป๊บนึงนะครับกดมาที่ F ตรงนี้ครับก็จะมีอันแรกก็คือโฟกัสอัตโนมัตินะครับตัวนี้สามารถเปิดการตรวจจับดวงตาได้นะครับให้กดตรงนี้เลยนะครับแตะเข้าไปถ้าไม่ใช้งานก็เห็นไหมครับมันก็ขึ้นไม่ใช้งานถ้าเราต้องการจะใช้เราก็แตะเข้าไป1ครั้งแค่นี้ครับเราก็ได้ละแต่การโฟกัสดวงตานะครับอย่างนี้ผมเคยทำให้ดูในถ้าเป็น M50 ใครเคยไปดูก็จะคล้ายๆกันนะครับคือถ้าแบบเนี่ยเดินเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยถ่ายแคทวอล์กนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมาะนะแต่ตุ๊กตามันไม่เห็นมันไม่เห็นตามันไม่จับผมเคยเอา M50 อย่างเงี้ยครับใช้โฟกัสดวงตาแล้วไปถ่ายประกวดนางงามเวลาแบบไปเดินเข้ามาหาทางนี้นะครับถ้าไฟสว่างครับไฟ follow ฉายดีๆนะครับมันจะเข้าแม่นมากโฟกัสดวงตาปุ๊บมันก็จะจับได้เลยนะครับแล้วให้เราใช้คู่กับถ้าแบบเดินนะครับโฟกัสดวงตาใช้กับไอ้เซอร์โวตัวเนี้ยให้เลือกเป็นเซอร์โวนะครับมันก็จะจับได้จับโฟกัสได้ค่อนข้างดีเลยแต่เนื่องจากไอ้ตรงนี้มันพอดีเลนที่ผมลองนี่มันเป็น N50 นะครับจะนิดนึงลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นดวงตาตัวนี้จะเข้าแต่จะเข้าแบบดีเลยนะครับในกรณีที่แบบเดินเข้าเดินออกเงี้ยแต่ก็ต้องมีจุดที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าแบบอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยเดินมาอย่างนี้นะครับจริงๆเราไม่ได้ต้องการถ่ายคนนี้นะแต่เราต้องการไปถ่ายตุ๊กตาอย่างเงี้ยสมมติตรงเนี้ยเดินเอียงๆมันมองไม่เห็นดวงตามันกลายเป็นว่ามันไปโฟกัสแบบด้านหลังแทนนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่ว่าใช้โฟกัสดวงตาจะเวิร์กเสมอไปนะครับแต่นี่อาจจะไม่ค่อยพอดีนะครับเพราะว่าระยะผมใส่ไปเลนส์ EF 50นะครับก็เลยระยะโฟกัสมันจะไกลนิดนึงนะอาจจะเห็นไม่พอดีนิดนึงนะครับแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ก็คือโฟกัสดวงตาเนี่ยผมบอกมันเหมาะสำหรับการที่ตัวแบบยืนอย่างนี้นะครับไม่เหมาะสำหรับตัวแบบยืนเอียงเงี้ยบางทีมองไม่เห็นดวงตาแล้วมันจะไปโฟกัสคนอื่นเฉยเลยนี่ต้องระวังไว้นะครับก็นะครับถ้าเราไม่ใช้โฟกัสดวงตาแล้วติดตามก็บอกนะครับโฟกัสดวงตาธรรมดาก็ได้นะครับหรือติดตามแล้วแต่ถ้าแบบเคลื่อนไหวนะครับมันจะช่วยให้หาแบบหาโฟกัสได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีนะครับเลือกนะครับก็จะเป็นแบบจุดเล็กๆโฟกัสจุดเล็กนะครับเห็นไหมจุดเห็นจุดโฟกัสเขียวๆไหมครับมันก็จะเหลือจุดนิดเดียวอันนี้โฟกัสจุดเดียวนะครับเราก็เลือกแต่เราเนื่องจากเป็นมิเรอร์เลสนะครับข้อดีก็คือมันทัดโฟกัสได้นะครับเราอยากให้โฟกัสไหนเราก็ทัดเอาไปเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นแบบขยายพื้นที่นะครับลองดูนะครับเป็นไงตึ๊บมาครับต่อมานะครับก็เป็นขยายพื้นที่โดยรอบนะครับนะครับออกมาก่อนภาพนะครับเห็นจุดนะครับลักษณะของไอ้พื้นที่ในการโฟกัสจะไม่เหมือนกันนะครับลองดีที่สีเขียวๆนะครับไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะนะครับลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะครับเห็นนะครับแล้วต่อมานะครับก็การโฟกัสก็มีจุดหนึ่งนะครับก็คือในโซน AF นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่จุดก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะไม่พอดีครับอยู่ในโซนที่เราเลือกนะครับแต่ตัวนี้พวกนี้หมดก็กล้องมันก็จะคิดให้นะครับเราก็แค่แตะเลือกว่าจะใช้โซนไหนในการโฟกัสนะครับเราเลือกแตะไปมันก็จะทำการหาให้นะครับแต่บอกครับอย่างนี้บางทีมันอาจจะไม่ตรงใจเราพอดีนะครับยิ่งเราใช้เลนส์ด็อปบางๆครับพวก R10 F1.2 1.4 1.8 นะครับมันก็อาจจะโฟกัสไปไม่ดีไม่คมเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเราเลือกจุดโฟกัสไม่ตรงนะครับอย่างถ้าเรา
ใช้เลนส์ที่ด็อกบางๆมากเนี่ยแล้วยิ่งในฟูลเฟรมนะครับโฟกัสตาซ้ายบางทีตาขวาไม่ชัดนะครับถ้าเราเลือกเปิด f กว้างๆอย่างที่ลองใช้กับ 50F1.8 เนี่ยผมรู้สึกว่าก็โฟกัสเนื่องจากเป็นมิเรเลสนะครับการโฟกัสเข้าโฟกัสถ้าเราแตะให้ถูกจุดก็จะถูกเลยนะครับแต่ที่บอกว่าถ้าเราใช้ด็อกบางมากเนี่ยมันก็จะอาจจะอย่างบอกตาโฟกัสตาซ้ายตาขวาไม่ชัดแต่ที่เจอก็คือผมยังไม่มีเลนส์ IF ลองนะครับปัญหาคือเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงตอนนี้ยังไม่มีงบไปซื้อนะครับถ้าใช้กับเลนส์ EF เนี่ยรู้สึกว่าถ้าแสงน้อยๆยังรู้สึกมันสีมันตุ่นๆไงไม่รู้นะแต่ถ้าแสงดีๆเนี่ยโอเคเลยนะครับยังรู้สึกเป็นความรู้สึกผมนะครับส่วนตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีแฟลชด้วยบางทีผมก็จะเปิดแฟลชเข้าไปนิดนึงแต่ก็คือการโฟกัสก็โฟกัสเข้านั่นอย่างที่เลือกนะครับอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับแต่ก็ให้เลือกให้ถูกนะครับเลือกการใช้งานให้ถูกโฟกัสจะแบบไหนแต่เนื่องจากข้อดีก็คือเพราะว่ามันเป็นมิเรอร์เลสเนี่ยทำให้เราไม่ต้องอย่างบางครั้งเนี่ยไอ้โฟกัสที่บอกว่า 4-5,000 จุด100จุดอะไรนะครับสำคัญมันได้จุดที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่เราต้องการนะครับเราอาจจะต้องล็อกถ้าเป็นสมัย DSLR อาจจะต้องล็อกแล้วก็บางทีผมใช้ฝึกการจุดเดียวด้วยล็อกแล้วผมก็จัดรีคอมโพสเอาถ้าเป็นในมิเรอร์เลสอย่างเงี้ยผมเลือกได้เลยครับว่าผมจะโฟกัสใครอย่างเงี้ยมีสมมติตัวนี้เป็น3คนผมอยากจะโฟกัสคนเนี้ยผมก็กดได้เลยครับแค่นี้เองแต่เนื่องจากระยะมันใกล้ไปนะครับถ่ายไม่ค่อยได้ข้อดีอย่างนะครับเพราะบางทีเราไม่ได้ต้องการโฟกัสคนเนี้ยเราต้องการโฟกัสที่คนนี้คนเดียวเราไม่ต้องการเนี้ยถ้าบางอย่างนะครับถ้าเราใช้เป็นโฟกัสทั่วไปจุดโฟกัสทั่วไปเนี่ยมันก็จะเลือกมั่วไปหมดแต่เนี้ยผมก็สามารถแตะได้เลยข้อดีนะครับเดี๋ยวใช้ฝุดโฟกัสให้ถูกนะครับแล้วก็มันจะได้รูปตามที่เราต้องการนะครับอย่างเงี้ยใช้จุดเล็กก็ได้ปึ๊บครับก็แตะไปเลยอย่าได้อะไรนะครับง่ายๆนะครับการใช้จุดโฟกัสใน LRP นะครับมิเรอร์เลสทั่วไปก็จะคล้ายๆกันนะครับหลักการมันจะคล้ายๆกันความเร็วโฟกัสอะไรก็ขึ้นอยู่ที่ชนิดเลนส์ที่ความเรียกนะแสงด้วยนะครับสภาพแสงด้วยสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์เพื่อนๆมากนะครับผมลาไปแค่นี้นะครับผมสวัสดี